น้ำยาก็เป็นน้ำยาผสมเองกันในการตามสูตรของสาธารณสุขอืมก็เป็นใจช่างพ่นละอองเจ้าพ่อละอองนี่เอามาจากไหนครับซื้อสิครับพ่อรออะไรล่ะไหนครับก็ประมาณนี้ก็คือของพวกของทางสมาคมกับเงินที่ชาวบ้านก็คือเคยคุยกับพี่ผู้หญิงคนนึงว่าอยากพ่นน้ำยาแล้วมีเครื่องมีราคาประมาณเท่านี้เพื่อนก็เลยนำผลิตเครื่องมาแล้วเรื่องน้ำยาเขาก็ไปศึกษาของตามของสาธารณสุขว่าต้องใช้น้ำยาตัวไหนอะไรยังไงครับในการฆ่าเชื้อก็ไปศึกษาการพ่นรับการพ่นละอองพ่นอย่างเงี้ยเพื่อที่ระงับเชื้อผสมฆ่าเชื้อแน่นเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วผสมใส่ในถังน้ำก็คือที่ผ่านมานะครับได้มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากซึ่งทางเทศบาลก็มีการรับฉีดพ่นน้ำยาพวกนี้อยู่แต่ว่าความเพียงพอต้องการของประชาชนมีมากกว่าที่เจ้าหน้าที่มีเราก็เลยทำการรับพ่นน้ำยาฟรีเพื่อที่จะได้ประหยัดงบประมาณของประชาชนที่ไม่ต้องไปจ้างเอกชนในการที่เข้ามาพ่นน้ำยาให้ครับอย่างน้ำยาตัวนี้เราได้งบประมาณหรืออะไรมาจากไหนครับก็มีส่วนของเครื่องที่จะมีประชาชนที่เขาสนใจเขาก็ซื้อมาบริจาคให้กับเราเราก็ใช้หลักการพ่นน้ำยาที่เราศึกษามาจากทางที่สาธารณสุขรับรองว่าควรจะใช้น้ำยาตัวไหนอะไรยังไงในการฆ่าเชื้อครับอย่างสมมติว่าขอบเขตของการบริการเราเนี่ยมันถึงไหนครับผมส่วนใหญ่จะเป็นในเมืองและละแวกใกล้เคียงครับที่มีการพบผู้ป่วยหรือว่าเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการที่มีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาใช้บริการเราก็จะพ่นให้ฟรีครับไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับผู้สนใจอย่างเงี้ยติดต่อช่องทางไหนครับสามารถติดต่อมาได้ทางเพจสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์0808544736ครับผม